สาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโคลุ่มเมืองไทย GMM Lifehouseใคร
ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากซีซั่น5ครับแม่เขาร้องเพราะจริงๆนะคุณนะค่ะค่ะและการปรากฏตัวของสาวงามทั้ง12ท่านบนเวทีแห่งนี้นะคะรอบนี้เธอก็มาปรากฏตัวในชุดราตรีที่มีความงดงามมากๆค่ะซึ่งชุดราตรีที่น้องๆสวมใส่อยู่นะคะได้รับการออกแบบและตัดเย็บจากห้องเซอร์เวทค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความวิจิตรการตาของสถาปัตยกรรมทางฝั่งยุโรปค่ะมีความโดดเด่นนะคะด้วยการนำลูกไม้มาตกแต่งทุกชุดเลยทำให้น้องๆดูสวยงามสง่างามมากยิ่งขึ้นค่ะเราได้เห็นทั้งความงามบุคลิกอันโดดเด่นของทุกคนไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราจะรู้จักกับเธอมากขึ้นครับค่ะนี่เป็นเรื่องของการทดสอบปฏิภาณไหวพริบแนวความคิดมุมมองของเธอที่มีต่อเรื่องราวต่างขอเชิญน้องทั้ง12คนผู้เข้าประกวดของเราประจำที่ในการตอบคำถามครับถูกต้องค่ะต้องบอกว่าโอ้โหนางสาวไทยแต่ละปีนี่รอบตอบคำถามนี่วัดกันเลยนะคะว่าใครจะผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายว่ากันว่าการตอบคำถามนี่เป็นโจทย์ที่ยากโจทย์หนึ่งของการผ่านด่านเป็นนางสาวไทยรอบนี้ค่ะเราจะมีทั้งหมด12คำถาม12หมายเลขด้วยกันนะคะซึ่งหมายความว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ตอบคำถาม1คำถามและคำถามจะไม่ซ้ำกันด้วยค่ะด้วยประสบการณ์ครับท่านผู้ชมเวลาชมอยู่ทางบ้านนะครับท่านจะบอกว่าฉันตอบได้สบายบือเลยเพราะท่านไม่ตื่นเต้นท่านนอนอยู่ในห้องของท่านแต่คนเหล่านี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะเชิญน้องๆออกมาทีละคนนะครับและผู้เข้าประกวดท่านแรกครับสำหรับผู้เข้าประกวดท่านแรกนะคะขอเชิญ MT04 ค่ะนางสาวกุลธิดาชาติสมบูรณ์ชัยค่ะหรือว่าน้องแพรค่ะกลไกของเรานะครับผู้เข้าประกวดได้จับฉลากแล้วนะครับว่า12คำถามที่ไม่ซ้ำกันนั้นเธอจะได้คำถามอะไรเมื่อฟังคำถามครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเมื่อผมให้สัญญาณผู้เข้าประกวดจะมีเวลาตอบคำถามแบบต่อเนื่อง15วินาทีจบแล้วจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังดีๆครับและการจับสลากคำถามของเธอครับน้องแพรพร้อมนะคะน้องแพรได้คำถามหมายเลข6ค่ะเชิญชมคำถามหมายเลข6ครับถ้าเลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้1คาแรคเตอร์คุณจะเลือกเป็นใครและเพราะอะไรคะถ้าเลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้1คาแรคเตอร์ก็คือ1ตัวละครเนี่ยนะครับเป็นคำถามจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแสดงว่าชอบด้านนี้คุณจะเลือกเป็นใครและเพราะอะไร15วินาทีนะครับเริ่มซูเปอร์ฮีโร่ของแพรนะคะถ้าให้เลือกแพรขอเลือกคุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่คือผู้ที่ให้ตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของแพรตั้งแต่เกิดค่ะและในอนาคตแพรก็อยากเป็นเหมือนคุณแม่ของแพรค่ะขอบคุณค่ะต่อกันเลยนะคะท่านที่2ค่ะ MT06 นางสาวณัฐวรรณพงบุญหรือว่าน้องจูนค่ะน้องจูนนะครับเช่นกันนะครับเธอจะมีเวลาตอบ15วินาทีเช่นกันน้องจูนพร้อมนะคะตั้งใจฟังคำถามนะคะคำถามที่น้องจูนได้รับคือคำถามหมายเลข8ค่ะคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกฎหมายการข่มขืนแล้วประหารครับถามสั้นแต่ถามแรง กฎหมายนี้ มีคนเรียกร้องมีคนบอกให้พิจารณากันดีๆ นะครับข่มขืนแล้วประหารเลยคุณคิดอย่างไร15วินาทีนะครับเชิญโดยส่วนตัวจุนเห็นด้วยนะคะเพราะว่าการโดนข่มขืนเนี่ยมันเป็นการที่ผู้หญิงคนนึงโดนทำร้ายโดยที่ไม่มีทางสู้ได้เลยค่ะจุนคิดว่าในข่าวทุกวันนี้ค่ะผู้หญิงโดนทำร้ายมามากควรจะมีการบทลงโทษกับคนที่กระทำความผิดบ้างค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถึงคนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ MT07 นะคะนางสาวภัทรานิตคำกำพุทธหรือว่าน้องไหมแพรค่ะเชิญค่ะชื่อไทยๆดีนะฮะไหมแพรสำหรับคำถามที่น้องไหมแพรได้รับนะคะเป็นคำถามหมายเลข1ค่ะในฐานะนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2559ท่านจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านใดที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของสตรีไทยค่ะเอาละอันนี้อาจารย์ท่านถามไงฮะยากหน่อยนะฮะในฐานะเป็นตัวแทนของสตรีไทยจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่มีเยอะๆมากเลยด้านใดนะครับที่อาจารย์ถามคือด้านใดอย่างไรนะถ่วงเวลาได้แค่นี้พยายามช่วยแล้วอาจารย์ถามยากพร้อมนะคะใจเย็นๆ15วินาทีเชิญครับ
ค่ะก็จะเผยแผ่วัฒนธรรมในด้านของหญิงไทยนะคะเช่นการไหว้การเดินการพูดหรือแม้กระทั่งกิริยามารยาทค่ะนี่เลยค่ะคือวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่มีใครเหมือนค่ะขอบคุณค่ะต่อกันเลยดีกว่าค่ะถัดมาค่ะหมายเลข MT09 นะคะนางสาวสุปภาดาภูรีพงศ์หรือว่าน้องสายไหมค่ะมีไหมแพรมีสายไหมด้วยมีไหมแพรมีสายไหมอันนั้นกินไม่ได้อันนี้กินได้สายไหมนะฮะเอาละครับคำถามของน้องสายไหมนะคะพร้อมนะคะได้แก่คำถามหมายเลข7ค่ะถ้ามีโอกาสได้พูดกับท่านนายกประยุทธ์อยากฝากข้อความอะไรถึงท่านครับเนี่ยเออ่ะเอหาเรื่องอ่ะแล้วพอพูดแล้วสมมติยังไงแล้วเอมันจะมาส่งข้าวเขาไหมไปปรับแบบทัศนะอะไรไหมแล้วเอจะมาไหมอันนี้คือเอนะฮะคุณชัยยาเป็นคนหาเรื่องนะไม่เกี่ยวกับกองประกวดใดๆแต่หนูตอบได้นะครับถ้าได้พบท่านนายกอยากจะคุยอะไรกับท่านนายกนะคะนึกได้ยังคะเอาเลยครับ15วินาทีครับค่ะก่อนอื่นสายไหมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านประยุทธ์ที่คืนความสุขแก่ประเทศไทยค่ะเพราะว่าท่านมีความกล้าหาญท่านเป็นคนเก่งกล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะทำและท่านก็เป็นตัวของตัวเองค่ะหมดเวลาพอดีนะคะถัดมาค่ะ MT10 นะคะนางสาวกมลวรรณสัตรารัตน์พยูนนะคะหรือว่าน้องพิงค์ค่ะผู้เข้าประกวดสามารถหันไปมองคำถามได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเวลาฟังคำถามจากจอข้างหลังหันไปมองได้นะคะOkay. แล้วค่ะและคำถามนะคะที่น้องพิงค์ได้รับคือคำถามหมายเลข12ค่ะเชิญชมค่ะในแต่ละประเทศนะครับจะมีการแสดงสัญลักษณ์นะครับและก็ลักษณะของการบอกความรักซึ่งกันและกันนะครับอย่างประเทศเกาหลีก็เป็นซารังเฮโยแบบนี้นะครับสำหรับน้องนะครับถ้าต้องการแสดงความรักนะครับจะทำท่าแบบไหนจะทำสัญลักษณ์แบบไหนนะครับแล้วก็เพราะอะไรครับโอ้แบบไหนนี่แล้วแต่น้องเลยนะแต่ผมว่ามันน่าสนใจตรงเพราะอะไรนะฮะคุณดัชกรทองเหลาอดีตทีมชาติไทยเนี่ยแหละครับพร้อมไหมครับแบบไหนอย่างไรเพราะอะไรด้วยนะคะ15วินาทีค่ะเชิญสำหรับพิงค์นะคะถ้าจะทำสัญลักษณ์นะคะจะขอทำแบบนี้ค่ะห่วงนี้ก็คือความห่วงใยที่มีให้กันนะคะส่วนนี้คือรูปหัวใจที่เรามีใจซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณค่ะถัดมาค่ะหมายเลข MT12 นะคะนางสาวธนพรศรีวิราชหรือว่าน้องจุ๊บจิ๊บค่ะเชิญค่ะเชิญน้องจุ๊บจิ๊บครับที่น่าชื่นชมนะครับท่านผู้ชมครับผมย้ำอีกทีว่าแต่ละคนไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะได้รับคำถามอะไรแบบไหนนะครับแต่เราก็เห็นแล้วว่าทุกคนนั้นตอบได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะฮะพี่ดูพูดอย่างนี้6หมายเลขหลังบอกกดดันจังเลยอ้าวแปลว่าดีหมดไงต้องทำให้ดีด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วหมายเลขที่น้องจุ๊บจิ๊บได้รับนะคะคือคำถามหมายเลข4ค่ะชมครับระหว่างเงินกับความรักคุณจะเลือกอะไรเพราะอะไรครับโอ้นี่คำถามยอดฮิตสมัยก่อนรุ่นประมาณคุณพ่อผมเงินกับความรักคุณจะเลือกอะไรคุณโบลิ่งเลือกทั้งสองอย่างเลยได้ไหมคะนี่ไงคนอย่างคุณน่ะคนอย่างดิฉันนี่แหละค่ะถ้าหนังไทยเขามีต้องตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอะไรด้วยนะคะหนูเพราะอะไรด้วยนะคะเงินกับความรักเลือกเอาอย่างเดียวนะคะเอาไงเอาอย่างเดียวอ้าวหนูว่าสองอย่างให้น้องอย่างเดียวเชิญครับค่ะสำหรับจิ๊บจิ๊บเลือกความรักนะคะเพราะความรักคือความสุขค่ะเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มอบความรักและความสุขให้กับปวงชนชาวไทยค่ะขอบคุณค่ะครึ่งทางแล้วนะคะ MT 6คนแล้วใช่ไหมคะ6คนแล้วค่ะครึ่งทางแล้วถัดมาค่ะ MT 14ค่ะนางสาววรัญพรพัดช่วยหรือว่าน้องมีนค่ะน้องอะไรนะคะน้องมีนค่ะมีนนะครับชื่อเหมือนนางเอกเรานะฮะน้องมีนนะคะจับฉลากได้คำถามหมายเลข3ค่ะเชิญชมค่ะถ้าประเทศไทยขุดคลองคอดกระคุณคิดว่ามีผลต่อเศรษฐกิจไทยในอาเซียนอย่างไรครับมาแล้วมาแล้วครับคำถามภูมิศาสตร์มาแล้วครับกะแล้วมันต้องมีคำถามจริงจังแทรกอยู่คลองคอดกระอยู่จังหวัดอะไรครับเอาละเว้ยไม่ใช่ประจวบนะครับต้องตรงไปที่มันเลยลงไปอีกนะครับเอาละครับเป็นโครงการเก่าแก่ตั้งแต่ผมไม่แน่ใจอาจจะก่อนผมเกิดด้วยซ้ำแล้วก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับมันจะทะลุมหาสมุทรอินเดียไปอ่าวไทยไปออกนู่นเลยนะครับแปซิฟิกได้เลยเอาล่ะถ้าเราขุดขึ้นมาน้องคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเราประเทศไทยของเราอ่ามาขยับมาทางนี้หน่อยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเราโอเคไหมครับพร้อมไหมคะเชิญค่ะมีคิดว่าการขุดคอคอดกระนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นค่ะซึ่งการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นแต่ด้ามขวานก็จะหักไปซึ่งจะทำให้ความเป็นไทยหรือความเป็นด้ามขวานหายไปค่ะแล้วก็ควรอนุรักษ์ไว้ดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะเอามาถึงข้อต่อไปค่ะต้องบอกนะคำถามเราหลากหลายนะคะมีทั้งง่ายทั้งยากปนกันน้องๆจับสลากกันทั้งหมดแล้วนะคะ MT 16ค่ะนางสาวปิ่นทิพย์อรชรหรือว่าน้องขวัญค่ะน้องขวัญพร้อมนะคะคำถามของน้องขวัญคือคำถามหมายเลข5ค่ะคุณคิดยังไงกับการที่สาวประเภท2สามารถใช้คำว่านางสาวได้ครับผมอันนี้หมายถึงใช้ได้ในบัตรประชาชนหรือว่าจะเรียกตัวเองหรืออะไรใช้ได้จริงๆในบัตรประชาชนสิคะคุณคิดยังไงแต่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมหรือเกิดขึ้นแล้วหรือยังใช่ไหมฉันไม่แน่ใจค่ะน่าจะเข้าใจว่ายังนะฮะเข้าใจว่ายังถ้าสามารถใช้ได้ยังถูกต้องไปเลยจะเป็นอย่างไรค่ะส่วนตัวขวัญ นะคะขวัญคิดว่าคำว่านางสาวเนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงคำนำหน้าค่ะเพราะฉะนั้นสาวประเภท2ก็สามารถใช้คำนี้ได้ค่ะเราควรให้โอกาสให้สิทธิและให้ความเสมอภาคแก่ทุกคนนะคะเพราะว่าความดีเท่านั้นค่ะที่จะเป็นตัวชี้วัดคุณค่าของความเป็นคนค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขต่อมากันเลยนะคะ MT 19ค่ะนางสาวศิระประภาช่อดอกไม้หรือว่าน้องสัสิค่ะเชิญน้องสัสินะคะค่ะและคำถามที่น้องสัสิได้รับนะคะคือคำถามหมายเลข11ค่ะสวัสดีครับสำหรับคำถามของผมนะครับคุณอยากให้กีฬาประเภทไหนของไทยได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกเพราะอะไรครับแม้ว่าโอลิมปิกจะผ่านไปแล้วอันนี้ผู้พันเบิร์ดหมายถึงว่าในใจของหนูเนี่ยสมมติโอลิมปิกครั้งต่อไปเนี่ยกีฬาประเภทไหนของไทยที่หนูอยากให้ได้เหรียญทองเพราะอะไร15วินาทีเชิญครับสีเขาตอบว่าฟุตบอลค่ะเพราะสีเชื่อในศักยภาพและความสามารถและในวันข้างหน้าคนทั่วโลกจะได้ยินเพลงชาติไทยในโอลิมปิกอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะมาถึงคำถามต่อมานะคะขอเชิญ MT 20ค่ะนางสาวชินารดีอุ่นทศรีหรือว่าน้องเพลงค่ะเหลืออีก2ท่านนั้นนะครับหลังจากท่านนี้แล้วน้องเพลงนะคะ MT 20ได้รับคำถามหมายเลข10ค่ะถ้าคุณมีโอกาสในการถ่ายภาพเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตคุณจะเลือกถ่ายภาพอะไรคะถ่ายภาพเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตค่ะแปลว่าถ่ายเสร็จปั๊บเราก็จากโลกนี้ไปใช่ไหมถูกไหมถูกไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมบอลลิงก็เข้าใจอย่างประมาณนั้นแล้วพยายามจะมองสมมติสมมติบังเอิญหนูอาจจะอะไรก็แล้วแต่ภาพสุดท้ายที่หนูอยากจะถ่ายภาพในชีวิตเพราะอะไรด้วยนะครับเพลงอยากจะถ่ายรูปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตได้เกิดเป็นคนไทยเลยอยากจะขอถ่ายรูปกับพระเจ้าแผ่นดินค่ะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่คำถามถัดไปนะคะขอเชิญ MT 21ค่ะนางสาววรรักษ์ใจจาหรือว่าน้องจอยค่ะน้องจอยพร้อมนะคะ2คนสุดท้ายแล้วนะคำถามของน้องจอยค่ะคือคำถามหมายเลข2ค่ะเชิญค่ะคุณคิดว่ากระแสเกมโปเกมอนโกส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างไรครับผมมีถามกับคุณว่าพี่สมบูรณ์หนูเผือกนี่เล่นไหมผมเรียกว่าก็แกหาในไร่ของแกแกหาโปเกมอนอยู่ไหมก็เป็นไปได้นะคะเขาบอกว่าที่แปลกๆชอบเจอตัวแปลกๆค่ะอ๋อโอเคคิดว่ากระแสของเกมยอดฮิตอันนี้เนี่ย จะมีส่งผลกระทบอะไรกับประเทศของเราจะมีผลต่อการท่องเที่ยวบ้างไหมอย่างไรค่ะพร้อมนะคะหนูเล่นไหมคะเล่นโอเคงั้นตอบได้แน่พร้อมนะคะเชิญค่ะในความคิดของจอยนะคะคิดว่าส่งผลกระทบทางด้านดีค่ะเราสามารถใช้โอกาสนี้ในการออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆถึงแม้ว่าเราจะไปเพื่อจับโปเกมอนแต่เราสามารถใช้โอกาสนี้ในการไปเรียนรู้และสัมผัสมันค่ะขอบคุณค่ะ MT 23นะคะนางสาวหัทยาวรเดชกุลวัฒน์นะคะหรือว่าน้องเม็ดพลอยค่ะกองเชียร์อย่าเหนียมครับเต็มที่ครับส่งเสียงเข้าไว้ครับ และคำถามของเม็ดพลอยนะคะคำถามหมายเลข9ค่ะเชิญชมค่ะถ้าคุณได้รับตำแหน่งนางสาวไทยและทูตหอการค้า
คุณจะใช้ความงามช่วยสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศไทยได้อย่างไรครับท่านประธานหอการค้าถามว่าจะใช้ตำแหน่งของคุณเนี่ยช่วยการค้าให้นักลงทุนมาลงทุนในประเทศของเราทำยังไงมีโอกาสด้วยนะว่าหนูอาจจะได้ใช้จริงๆทำจริงๆก็ได้ค่ะพร้อมไหมครับ15วินาทีนะคะเชิญครับค่ะสำหรับตัวหนูนะคะหนูคิดว่าหนูจะใช้ความเป็นไทยของเราค่ะเผยแพร่ออกไปให้เขาเชื่อมั่นในความเป็นไทยของเราและกลับมาลงทุนที่ประเทศไทยของเราค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะและนี่คือการตอบคำถามของน้องๆผู้ผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็ตอบกันไปครบถ้วนแล้วดิฉันเชื่อว่าทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้คงจะลุ้นแล้วก็มี5คนสุดท้ายในใจกันแล้วว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบค่ะกลไกคือกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนการตอบคำถามของผู้เข้าประกวดทั้ง12คนแล้วจะคัดเลือกออกมาเหลือ5คนสุดท้ายซึ่งในช่วงเวลานี้เราจะให้เวลาคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนกันแล้วเราจะพาไปชมอะไรดีๆก่อนถูกต้องค่ะสิ่งที่จะพาไปชมต่อไปนี้นะคะเป็นสิ่งที่น้องนางสาวไทยจะได้รับและเป็นสิ่งที่ดิฉันก็อยากรู้มากว่าปีนี้เนี่ยรางวัลจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะนางสาวไทยและรองอันดับ1และรองอันดับ2จะได้รับอะไรกันบ้างถ้าอยากทราบแล้วไปชม VTR ค่ะผู้ที่ได้ครองตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ2ประจำปี2559จะได้รับมงกุฎพร้อมสายสะพายประจำตำแหน่งมูลค่า 600,000 บาทโดยพันนีเจมส์เงินสดมูลค่า 300,000 บาทโดยกองประกวดนางสาวไทยกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มมูลค่า 3 ล้านบาทโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนาฬิกาโคลุ่มรุ่นแอดมิรัลครับลีเจนต์มูลค่า 77,000 บาทกระเป๋ามินิสแควร์ F หนังงูสีลิมิเต็ดเบลลี่เชดดิ้งลามมูลค่า 39,790 บาทโดยสุวิมลรางวัลบัตรสมาชิกรายปีบูมเมมเบอร์มูลค่า 35,000 บาทโดยทูอารีนาหัวหินคอร์สเรียนการแสดงมูลค่า 20,000 บาทโดย World Star Academy บัตรเข้าสวนน้ำรายปีวานานาวาหัวหินสำหรับ2ท่านมูลค่า 30,000 บาทบัตรกำนันมูลค่า 5,000 บาทโดยบริษัทบาจาประเทศไทยจำกัดรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 4,100,000 บาทผู้ที่ได้ครองตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ1ประจำปี2559จะได้รับมงกุฎพร้อมสายสะพายประจำตำแหน่งมูลค่า 600,000 บาทโดยพันนีเจมส์เงินสดมูลค่า 500,000 บาทโดยกองประกวดนางสาวไทยกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มมูลค่า 3 ล้านบาทโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนาฬิกาโคลุ่มรุ่นแอดมิรัลครับลีเจนต์มูลค่า 133,200 บาทกระเป๋ามินิสวีทบ็อกซ์หนังงูสีกอสซี่พีชมูลค่า 4,790 บาทโดยสุวิมลรางวัลบัตรสมาชิกรายปีบูเมมเบอร์มูลค่า 35,000 บาทโดยทูอารีนาหัวหินคอร์สเรียนการแสดงมูลค่า 30,000 บาทโดย World Star Academy บัตรเข้าสวนน้ำรายปีวานานาวาหัวหินสำหรับ2ท่านมูลค่า 30,000 บาทบัตรกำนันมูลค่า 10,000 บาทโดยบริษัทบาจาประเทศไทยจำกัดรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 4,400,000 บาทผู้ที่ได้ครองตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2559จะได้รับมงกุฎพร้อมสายสะพายประจำตำแหน่งมูลค่า 1,200,000 บาทโดยพันนีเจมส์เงินสดมูลค่า 1 ล้านบาทโดยบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มมูลค่า 5 ล้านบาทโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบ้านพัก3วัน2คืนที่ลาเรซิดองจำนวน4ท่านมูลค่า 316,000 บาทโดยโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทนาฬิกาโคลุ่มรุ่นบับเบิ้ลมูลค่า 151,700 บาทเครื่องสำอางใช้ตลอด1ปีมูลค่า 100,000 บาทโดยเครื่องสำอาง MTI กระเป๋า My Sweet Boxหนังนกกระจอกเทศสีมัสตาร์ดมูลค่า 75,790 บาทโดยสุวิมลคอร์สเรียนการแสดงมูลค่า 50,000 บาทโดย World Star Academy รางวัลบัตรสมาชิกรายปีบูเมมเบอร์มูลค่า 35,000 บาทโดย True Arena หัวหินบัตรเข้าสวนน้ำรายปีวานานาวาหัวหินสำหรับ2ท่านมูลค่า 30,000 บาทบัตรกำนันมูลค่า 20,000 บาทโดยบริษัทบาจาประเทศไทยจำกัด
ได้รับเกียรติขึ้นปกนิตยสารดีฉันฉบับประจำเดือนตุลาคม2559รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 7.9 ล้านบาทแต่ก่อนจะไปถึงรางวัลนั้นนะครับพวกเธอทุกคนจะต้องผ่านการแสดงความสามารถแสดงศักยภาพในตัวเองออกมาให้เป็นที่ประจักษ์นั่นก็คือรายการ Challenge ทั้ง8ของเราถูกต้องค่ะซึ่งทั้ง8คนก็ได้ผ่านการ Challenge ไปแล้วท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นตัวอย่างบ้างหรือบางคนอาจจะชมไม่ครบตอนนี้อยากให้ไปชมด่าน Challenge ทั้ง8ที่พวกเธอได้ผ่านพ้นกันมาครับสวัสดีค่ะน้องๆทั้ง34คนปีนี้ค่ะจะเป็นเวทีแรกที่ทำการเฟ้นหานางสาวไทยผ่านการท้าทายหรือ challenge ซึ่งมีทั้งหมด8 challenge ด้วยกันค่ะ It's challenge time พี่ขอท้าพวกคุณค่ะผมว่าเขาสมบูรณ์แบบนะครับถ้าภาษานางงามเราจะเรียกว่าชิงมงถ้าภาษาผมก็น่าครบครับไปเร็วสวนสะโพกขวาลูกก็ใช่นั่นแหละสวยดีดีดีนี่สวยโอกาสมาสำหรับคนที่พร้อมเสมผลจากคณะกรรมการมาอยู่ที่ในมือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ5คนสุดท้ายจาก12คนที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ขณะนี้จะมี5คนผ่านเข้าไปและ1ใน5เป็นนางสาวไทยถูกต้องอีก2คนเป็นรองอันดับ1และ2ใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะเรากำลังจะประกาศกันแล้วรักใครเชียร์ใครนะคะส่งเสียงกันได้เต็มที่เป็นกำลังใจให้น้องๆได้นะคะและการประกาศผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายนี้ไม่เรียงตามลำดับคะแนนหรือหมายเลขใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้เข้ารอบท่านแรกได้แก่ MT 20ชนารดีอุ่นท่าสีครับอ
คนแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาเลยค่ะคนที่2นะคะ MT 09ค่ะนางสาวสุปภาดาภูริพงศ์หรือว่าน้องสายไหมค่ะ MT 20 MT 09 2ท่านแล้วนะครับเหลืออีกเพียง3ที่เท่านั้นและคนที่3ก็คือ MT 12ธนพรศรีวิราชครับน้องจุ๊บจิ๊บ3คนแล้วนะคะเหลืออีก2คนสุดท้ายเท่านั้นนะคะหมายเลขอะไรดีคะ MT 10 9ค่ะนางสาวศิรประภาช่อดอกไม้หรือว่าน้องสสิค่ะ4คนอยู่ที่ด้านหน้าเหลือที่ที่เดียวอยู่ตรงกลางและคนที่5ที่ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายว่าที่นางสาวไทยคือ MT 10 6ครับปิ่นทิพย์อรชรน้องขวัญครับเอาละครับขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง5ท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาครับเราจะมาดูกันแล้วว่าใครจะเป็นนางสาวไทยประจำปี2559ครับพักสักครู่ครับ